กีตาร์เบสิกดอทเน็ตสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเพลงนะครับไม่บอกเธอนะครับผมเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของฮอร์โมนนั่นเองนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมแนะนำนะครับในส่วนของการเล่นอินโทรนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่นข้างในเพลงนะครับเราอาจจะใช้ปิกนะครับกีตาร์นะครับเล่นก็ได้นะครับจะไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้ปิกนะครับปิกกิ้งด้วยมือนั่นเองครับเกาด้วยมือนะครับในส่วนนะครับของการเล่นข้างในเพลงเนี่ยนะครับบางคอร์ดนะครับก็จะเล่นเต็มห้องนะครับบางคอร์ดก็จะเล่นแค่ครึ่งห้องนะลักษณะนะครับการเล่นของเขาเนี่ยนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือการนะครับเล่นเบสแล้วก็ตามด้วยนะครับสาย3 2 3นะครับเบส3 2 3เบส3 2 3เบส3 2 3นะครับแล้วใส่นะครับเปลี่ยนคอร์ดก็เหมือนเดิมนะครับข้างในเพลงนะครับอยากขยับเข้าไปใกล้เธอนะครับ C ตรงนี้เล่น1ห้องนะครับอยากรู้จักตั้งแต่ใกล้เธอนะครับ F ตรงนี้นะครับผมเล่นเป็น F major 7เลยนะครับหรือว่าเราจะเล่นแบบนะครับ F แบบเต็มๆก็ได้นะในที่นี้นะครับผมเล่นเป็น F major 7นั่นเองครับF major 7ก็ง่ายๆครับก็นะครับสายที่2นะครับเฟรตที่1ตามด้วยนะครับสายที่3นะครับเฟรตที่2แล้วก็สุดท้ายสายที่4นะครับเฟรตที่3นะครับตอนนี้อยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอนะครับก็เป็น F นะครับตรงนี้เล่น1ห้องนะครับ F เล่น1ห้องนะครับต่อใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอนะครับตรงนี้นะครับ A minor นะครับแล้วก็คอร์ด G นะครับจะอยู่ห้องเดียวกันนะครับพูดง่ายๆก็คือเล่น A minor นะครับครึ่งห้องแล้วก็คอร์ด G ครึ่งห้องนะครับในส่วนของการเล่นนะครับเมื่อได้ยินเสียงเธอแต่วันแรกเจอนะตรงนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นคอร์ด F นะครับก็เผลอเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายนะครับตรงนี้นะครับ C ตรงนี้ก็เล่น1ห้องนะครับไปนะครับแต่พอไม่เจอหัวใจก็วุ่นวายนะครับ F ตรงนี้ก็เล่นเต็มห้องนะครับแต่พอเธอหายไปนะครับก็ห่วงเธอแทบตายนะครับตรงนี้จะเป็น A minor นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับ G นะครับเป็นเช่นไร A minor นะครับแล้วก็ G ตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นครึ่งห้องนะครับตรงนั้นนะครับมีใครดูแลอยู่หรือไม่นะครับ F ตรงนี้ก็เล่นเต็มห้องไปนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะการเล่นนะครับเต็มห้องเนี่ยเล่นยังไงนะครับเล่นครึ่งห้องเล่นยังไงการเล่นเต็มห้องนะครับก็คือนะครับให้เราทำการนับนะครับเสียงเบสนะครับเสียงเบส1นะครับ2 3 4นะครับลักษณะนี้นะครับนับเป็น1ห้องนะครับแต่ก็อย่าลืมว่านะครับเล่นเบสนะครับมันต้องตามด้วยนะครับ3 2 3นะครับนะครับเวลาเรานับนะครับ1 2 3 4นะครับถ้าเล่นครึ่งห้องนะครับก็คือนะครับให้เราทำการนับ2นะครับ1 2อันนี้คือลักษณะของการเล่น
ครึ่งห้องนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับยักขยับเข้าไปใกล้เธอนะคำว่าใกล้นี่คือเล่น C นะครับโน้ตตัวแรกของ C ก็คือนะครับสายที่5นั่นเองนะเสียงเบสใกล้เธอนะครับเบส3 2 3เบส3 2 3ลักษณะนี้ใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เธอใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอนะครับตรงนี้นะครับ A minor แล้วก็ไป G เนี่ยนะครับเราก็คือเสียงเธอนะครับ1 2ตั้งแต่วันแรกเจอนะครับ1 2นะครับจากนั้นก็เผลอเอาไปคิดเผลอไปคิดแล้วมือก็นับ4ไปนะครับพอเล่นเต็มห้องเผลอ2 3 4นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเล่นท่อนนะครับก็เธอเอาไปคิดละมานะครับเขาก็จะเล่นนะครับหรือว่าจะร้องต่อเนื่องนะครับพอรู้จักก็อยากจะทักทายนะครับตรงนี้นะครับเอาถึงตรงนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะทวนช้าๆอีกสักรอบนะครับอยากขยับเข้าไปใกล้เธอครับสองต้อง3เลยนะครับ3 3 2ไอ้คำว่า2ตรงนี้นะครับ3แล้วก็2เนี่ยนะครับอยากนะครับคำว่าอยากเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ1ดีเบสเสร็จปุ๊บ3 2ตำแหน่งตรงนี้คืออยากรู้จักนะครับขึ้นท่อนนะครับอยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอนะครับคำว่าได้ก็ F นะครับได้เจอนับไปนะครับ1 1 2 3 4พอขึ้น A ปุ๊บนะครับมันจะตรงกับคำว่าเสียงนะครับคำว่าวันนะครับวันวันแรกเจอนะครับเสียงเธอตั้งแต่วันแรกเจอก็เผลอเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายนะครับจาก F นะครับตรงเนี้ย F ตรงเนี้ยเล่น1ห้องนะครับแล้วก็ไป C เนี่ยนะครับตรงนี้เขาจะเล่นหรือว่าร้องต่อเนื่องไปนะครับก็เพลเอาไปหนึ่งสองสามสี่แล้วคราวนี้ก็เพลเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายเห็นไหมครับขึ้นพอดีเลยต่อไปก็จะเป็นนะครับแต่พอไม่เจอหัวใจก็วุ่นวายเหมือนเดิมนะครับเธอหายไปก็ห่วงเธอแทบตายนะครับตรงนี้พอเป็นนะครับมีการเล่น A minor แล้วก็ G ปุ๊บนะครับก็จะเป็นการเล่นครึ่งห้องนะครับตอนนี้ A ครึ่งห้อง G ครึ่งห้องนะครับเวลาจับ A minor นะครับแทบตายนะแทบตาย1 2เป็นนะครับเป็นเช่นA minor 1 2เป็นเช่นไร G ก็1 2ตรงนั้น
ับ F ตรงนี้นะฮะก็นับไป1 2 3 4อันนี้ก็คือนะครับส่วนแรกนะครับ